สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะกับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงบ่ายนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นประธานการประชุมบอร์ดกคศโดยมีเสมา2เสมา3และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมค่ะโดยมติที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาโดยร่างหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้นในส่วนเรื่องของว.13สำหรับผู้ที่เห็นว่าผลการพิจารณานั้นอาจคลาดเคลื่อนให้เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาเป็นรายบุคคลได้ภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่สำนักงานกคศมีหนังสือแจ้งมติกคศทั้งนี้การทบทวนกคศจะพิจารณาจากเอกสารที่ผู้ขอรับการประเมินยื่นไว้เดิมค่ะย้ายผู้บริหารนะครับให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการที่ผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวให้ท่านโฆษกท่านปลัดนะครับอธิบายในรายละเอียดนะครับก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับอีกเรื่องนึงก็คงก็เป็นเรื่องของการที่เราพยายามจะแก้ไขวอต่างๆนะครับที่ยังติดค้างอยู่วอ13นะครับซึ่งในที่ประชุมก็ได้กำหนดระยะเวลานะครับภายใน90วันเนี่ยผู้ใดที่ยังเรียกว่าติดใจยังมีข้อกังวลอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะทำเรื่องมานะครับก็หวังว่าจะเป็นโอกาสให้ได้มีการนำเสนอแล้วก็พูดคุยกันแก้ปัญหาที่มีและค้างคาอยู่ครับทางด้านนายประเสริฐบุญเรืองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีการร้องเรียนเรื่องการโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาว่าหลักเกณฑ์เดิมสร้างเงื่อนไขให้ไม่สามารถย้ายข้ามจังหวัดและย้ายมาโรงเรียนขนาดใหญ่ได้จึงได้ทำเกณฑ์ใหม่นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาค่ะนาเขาจะมีธนูสวรรค์ซึ่งขณะนี้ก็แต่งตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนแต่งติดไม่อยากได้รองแต่ไม่ต้องเพิ่มเติมในทำนองวอเดิมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นขนาดเดียวแข่งขันกันวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็เลยมองว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนี่ยอยากให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนเกณฑ์ให้มีการพัฒนาให้ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาคือวอเดิมมันเล็กไปกลางกลางไปใหญ่ใช่ไหมคะใช่วอเดิมคือขนาดเดียวไปขนาดเดียวกันอันนี้เราก็แก้เป็น2ขนาดสมมุติว่าขนาดใหญ่พิเศษว่างก็ให้ขนาดใหญ่กับใหญ่พิเศษแข่งกันได้แต่การแข่งไม่ได้หมายว่าใหญ่พิเศษต้องชนะใหญ่นะหมายว่ามีองค์ประกอบอีก8องค์ประกอบว่าอาวุโสมีความสามารถพัฒนาคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะทีนี้เรื่องระยะเวลาเดิมเนี่ยเรากำหนดสปท.ไว้2ปี24เดือนแต่ตอนนี้เราปรับเปลี่ยนมาเป็น12เดือนเหมือนกันกับกสน.เหมือนกันกับสปอาชีวะเหตุผลว่าในกระทรวงเดียวกันท่านรัฐมนตรีท่านก็มองว่ามันน่าจะเป็นแนวเดียวกันนะก็เลยปรับเปลี่ยน12เดือนไม่ได้หมายความว่า1ปีถ้าเขียนคำว่า1ปีแสดงว่า1ปีย้ายได้แต่คำว่า12เดือนนั่นแสดงว่าคุณต้องครบ12เดือนบริบูรณ์ในวันย้ายเขียนได้ในวันสุดท้ายเช่นคุณต้องครบ12เดือนในวันที่14สิงหาถูกไหมวันที่15เนี่ยถึงคุณจะเขียนวันสุดท้ายได้ฉะนั้นรอบวงจริงๆมันกลายเป็น18เดือน19เดือนถูกไหมแต่การเขียนต้องเขียนให้มันชัดเจนนะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือตำแหน่งว่างตำแหน่งว่างตอนนี้เราให้ย้ายคุณจากเขียนย้ายไปจังหวัดไหนก็ได้แต่เขียนได้จังหวัดเดียวไม่ได้หมายความว่าแต่ก่อน3 4จังหวัดแต่ก่อนไม่จำกัดไม่จำกัดเขาก็เขียนทั้งจังหวัดตัวเองเขียนทั้งจังหวัดคนอื่นแต่ตอนนี้ถ้าเขาคิดว่าเขาอยากมากรุงเทพเขาต้องเขียนแค่กรุงเทพนะนี่คือสิ่งที่เป็นเกณฑ์ใหม่ที่แก้ปัญหาที่มันเกิดปัญหาเกิดขึ้น
แต่ถามว่าการแก้ปัญหานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไหมก็ยืนยันว่าเป็นและอีกประการหนึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านณัฐพลทิพย์สวรรค์เนี่ยท่านกำหนดว่ารองกกศเนี่ยนะท่านให้นโยบายปลัดมาปลัดก็ต้องมอบกกศว่าจะออกเกณฑ์ยังไงทำให้คนเก่งคนมีความรู้ความสามารถขอไปอยู่โรงเรียนเล็กที่มีปัญหาเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนนั้นให้เกิดคุณภาพเราก็เลยมองว่าเกณฑ์ตรงนี้ก็มอบให้ทางกศไปทำว่าหนึ่งละเป็นย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือย้ายกรณีพิเศษการย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพเขาไม่ต้องบันทึกเขียนย้ายเขาจะได้ค่าเช่าบ้านแต่การเขียนย้ายแบบเมื่อกี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้ค่าเช่าบ้านนะเพราะจงใจจะไปสมมติว่าเขาเป็นโรงเรียนขนาดกลางแต่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จะมีวิธีการทางผู้บริหารอาจจะมองว่าเอ้ยคนนี้เก่งเว้ยไปอยู่โรงเรียนนี้ดีไหมจะให้คุณสมบัติพิเศษเช่น1ได้ค่าเช่าบ้าน2ถ้าคุณพัฒนาได้ดีเวลาคุณจะย้ายไปอยู่โรงเรียนใหญ่พิเศษคุณก็เอาคุณสมบัติเดิมของคุณไม่ใช่ปัจจุบันนะปัจจุบันเป็นเล็กใช่ไหมเล็กจะแข่งได้กับกลางเท่าไหร่แต่คุณเคยอยู่กลางก็ยังให้สิทธิเดิมของคุณกลางแข่งกับใหญ่เห็นนะนี่ก็จะทำให้คนเก่งคนมีความรู้ความมีสามารถไปพัฒนาโรงเรียนให้เกิดคุณภาพได้นี่คือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการตรงนี้แหละเราถึงบอกว่าเราจะต้องไปดูสิทธิประโยชน์ที่จะดีขึ้นมาก็คือหนึ่งละถ้าหากโอเน็ตของโรงเรียนที่คุณไปเนี่ยมันตกต่ำอยู่แต่โรงเรียนนี้ถูกพัฒนาเห็นหน้าเห็นหลังชัดเจนอันเนี้ยความดีความชอบต้องกำหนดให้เขาความดีความชอบวิทยาฐานะต้องกำหนดให้เขามันถึงจะมีคนอาสาไปทำโรงเรียนเล็กตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการคือ1ได้ค่าเช่าบ้าน2ได้ความดีความชอบ3ได้วิทยาฐานะ